ขอต้อนรับกับเข้าสู่รายการสปีดไรเดอร์ในเบรกที่3นะครับเบรกนี้เราก็อยู่กับการตอบคำถามทาง SMS และโฟนอินกันต่อนะฮะก็สามารถส่งคำถามเข้ามาได้นะครับทาง SMS ก็482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามของท่านแล้วก็โทรกันเข้ามาคุยได้ครับที่025309496-98นะครับก่อนที่เราจะไปตอบคำถามการขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการก่อนครับโชคอัพดีๆเหนือกับความวันหนึบโชค YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speedโซ่บิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับโทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเบรกนี้ยาวๆไปเลยนะครับ025309496-98 SMS เหมือนเดิม482-7772พิมพ์4เว้นวรรคก็ตามด้วยคำถามนะครับผมครับผมรู้สึกว่าจะมีพรบป่ะพรบวันนี้ไม่มีนะฮะโอเคไม่เป็นไรอ่ะก็เดี๋ยวเพื่อนๆโทรเข้ามาตอนนี้ใช่ครับก็รีบโทรเข้ามาเพราะว่าเดี๋ยวรู้สึกว่าเม็ดฝนกำลังจะเตรียมตัวมาเหมือนกันใช่ขอให้มันไม่มีเรื่องของฝนเข้ามาเกี่ยวข้องขอสักวันนึงเถอะใช่เขาบอกว่าไปเลยผมมีปัญหาก็ไม่มุ่งนะก็ไม่มีอะไรนะก็ไม่มีอะไรนะใช่ถูกต้องโอเคดีแล้วเนาะชัดเจนเนาะโอเคอ่ะเรามาดูคำถามกันต่อครับ SR 400มีข้อดีข้อเสียตรงไหนบ้างเหมาะสมกับราคาไหมครับสภาพนี้น่าเราเป็นรถใหม่แล้วรถใหม่ใช่2แสนกว่าบาทถูกคือมันอยู่ที่ความชอบนะครับอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าถ้าเกิดว่าเราเล่น SR 400ตั้งแต่ยุคโบราณครับราคา invoice ราคาสรรพสามิต 50,000 60,000 70,000 เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นทะเบียนสวมนะครับทะเบียนตอกเลขก็อยู่ประมาณสัก 7-8-9,000 แต่นั่นคือตัวเก่าใช่ซึ่งตัวใหม่ออกมาเนี่ย 200,000 กว่าถูกต้องได้รถที่เป็นรถทะเบียนแท้ทะเบียนแท้แล้วก็เป็นรถที่เขาเรียกว่าถูกต้องตามกฎหมายครับแล้วก็เป็นทรง SR ที่มีกันมาตั้งแต่ยุค80ครับผมว่าถ้ากัดฟันซื้อใช้คำว่ากัดฟันซื้อนะเพราะชอบแนวนี้ครับผมก็เล่นไปใช่เพราะSR ตัวใหม่เนี่ยราคาค่อนข้างแรงไปนิดแรงไปนิดนึงแต่ถ้าเทียบนะพี่ถ้าเทียบ SR ผมเทียบกับ Royal Enfield Royal Enfield ถูกกว่านิดเดียวนะใช่กับรถที่แบบว่ามันอยู่ในสายการผลิตมานานมากรู้ปัญหารู้อะไรทุกอย่างศูนย์ซ่อมไม่ต้องศูนย์ซ่อมเอาที่ซ่อมดีกว่าที่ซ่อมเนี่ยโอ้ช่างทั่วๆไปนี่ซ่อมได้แน่นอนสบายผมว่ามันก็เป็นอีกทางนึงที่น่าคุ้มที่คุ้มค่าน่าใช้คือคนที่พอยต์หรือว่าโฟกัสมาตรงเนี้ย uh-huh. กับสไตล์แบบเนี้ยสไตล์คาเฟ่แบบเนี้ย uh-huh. นะครับก็คงจะต้องเอามาเปรียบเทียบกับ Royal Enfield แน่นอนใช่หรือไม่ก็โดดไป Triumph ที่เพิ่มตังค์ไปอันนั้นก็โดดไปเยอะเลยใช่แต่ถามว่า performance ที่การใช้งานจริงๆเนี่ย uh-huh. บอกเลยว่า SR ดีกว่า work กว่าใช่การประกอบชิ้นส่วนต่างๆ SR uh-huh. เจ๋งกว่าใช่แต่เพียงแต่ว่าคนก็จะกลัวว่าส่วนต่าง 40,000-50,000 เนี่ย uh-huh. มันจะคุ้มมั้ยอ่าแต่ถ้าเกิดคุณชอบผมบอกเลยว่าเล่นไปเถอะแต่ถ้าเป็นผมจะช้อนซื้อมือสองถูกต้องอย่างน้อยต้องมีส่วนต่าง 40,000 จะมีออมาแล้วพี่เคยเห็นอยู่ใช่ไหมเคยเห็นอยู่ก็ต้องหาหน่อยรถประเภทนี้เขาเรียกมันเป็นสไตล์ส่วนใหญ่ซื้อแล้วเก็บไว้นานถูกซื้อเขาแบบเหมือนเมื่อขี่เล่นอ่ะมันไม่ได้ขี่ใช้ในชีวิตประจำวันอะไรมากใช่มันก็เลยไม่ค่อยมีออกมามือสองเยอะมากใช่ครับผมนะฮะก็ลองชั่งใจดูแล้วกันนะครับS1000RR ปลายปีนี้จะเปิดตัวรุ่นใหม่ฮะจริงเหรอตัวถังคาร์บอนปีหน้าจริงไหมไม่ทราบเลยไม่มีข่าวเลยเพราะว่ามันก็เพิ่งเห็นข่าวเลยไอ้นี่มันก็เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานนี่เองอ่ะตัวใหม่นะแต่ไม่แน่อาจจะเป็นออปชั่นใหม่อีกตัวนึงก็คือ S1000RR แต่ว่าเป็นถังคาร์บอนก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้อาจจะอย่างนี้นะคือมันเคยมีเทศคือ HP4 ใช่แต่ว่านั่นคือเจเนเรชันของตัวเก่าพอมาเป็น S1000RR ตัวใหม่ก็หานู่นหานี่เข้ามาใส่เพิ่มอีกใช่นะครับถ้าเทียบกับ HP4 นี่สเปคมันเกิน HP4 ไปแล้วประมาณนั้นรอดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมาใหม่หรือมาเก่ายังไงก็ตามคนก็ซื้ออยู่แล้วล่ะง่ายๆเลยครับผมอ่ะมีพรบ.อิ่มใจครับเป็นยังไงไปชมกันครับเพราะการรักษารอไม่ได้วันนี้ศิริราชมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่าหมื่นคนต่อวันแต่นั่นก็ยังคงไม่เพียงพอกับการรอเข้ารับการรักษาจากผู้ป่วยอีกหลายชีวิตวันนี้เรา
จะช่วยกันหยิบยื่นโอกาสในการรักษาให้กับเขาเหล่านั้นด้วยอาคารนวมินทราบพิตร84พรรษาสำหรับอาคารนวมินทรประพิษ84พรรษานะครับเป็นอาคารที่โรงพยาบาลศรีราชครับมีโครงการในการก่อสร้างขึ้นนะครับโดยที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2562ครับอาคารนี้เป็นอาคารสูง25ชั้นครับโดยที่เรามีการทุบอาคารเก่านะครับ3หลังเพื่อสร้างอาคารใหม่ขึ้นมาครับซึ่งอาคารนี้ครับมีวัตถุประสงค์เพื่อจะรองรับการขยายตัวของการให้บริการการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลศรีราชนะครับโดยที่อาคารนี้ครับเป็นอาคารสำหรับผู้ป่วยสามัญทั้งหมดเลยนะครับประกอบด้วยส่วนต่างๆมากมายครับอย่างเช่นศูนย์ในการตรวจพิเศษต่างๆศูนย์เอ็กซเรย์นะครับรวมทั้งมีห้อง ICU ด้วย62ห้องครับสำหรับอาคารนี้ครับถือว่ามีประโยชน์มากๆเพื่อจะทำให้การรักษาพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลศรีราชเนี่ยมีความคล่องตัวมากขึ้นและนอกจากนี้ฮะยังเป็นอาคารที่จะทำให้การรักษาพยาบาลครับสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นการรักษาที่มีเทคโนโลยีสูงสุดเพียงใดก็ตามครับสำหรับงบประมาณในการก่อสร้างครับนะครับทั้งหมด 5,000 ล้านแต่เราได้รับงบสนับสนุนเพียง 2,000 ล้านฮะอีก 3,000 ล้านเนี่ยเป็นส่วนที่เรากำลังรอนะครับที่จะมีผู้บริจาคเข้ามาเพื่อทำให้อาคารนี้เนี่ยสำเร็จได้ครับทันตามเวลาในปี2562ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมวัฒน์บุญนันท์ครับกรรมการผู้จัดการบริษัทสปีดชาแนลจำกัดนะครับวันนี้ขออนุญาตมานำเสนอโครงการดีๆครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจครับเรื่องราวของการรวมตัวกันระหว่างบริษัทสปีดชาแนลจำกัดร่วมกับบริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทไรเดอร์อินชอรันบรกเกอร์จำกัดขณะนี้มีผู้ป่วยที่ยากไร้มากมายที่เจ็บป่วยอยู่ทางศรีราชก็หาเงินสมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรประพิตร84พรรษาเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบอย่างนี้ก็เลยคิดโครงการเพื่อที่จะมาร่วมสมทบทุนสร้างอาคารของศรีราชโดยเรียกว่าโครงการพรบ.อิ่มใจโครงการพรบ.อิ่มใจนี่นะครับก็คือเป็นโครงการที่บริษัทสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับร่วมกับบริษัท Rider Broker Insurance นะครับแล้วก็ทาง Speed Channel นะครับร่วมกัน3บริษัทนะครับร่วมกันเพื่อที่จะสมทบทุนนะครับทุกๆกรมธรรม์พรบที่ทางประชาชนซื้อโดยที่ผ่านบริษัท Rider Broker นะครับสินทรัพย์ประกันภัยจำกัดมหาชนจะร่วมกับบริษัท Rider Broker เนี่ยจะมอบสมทบทุนให้กับศรีราชเนี่ยเป็นกรมธรรม์ละ100บาทนะครับจนถึง31ธันวาสิ้นปีนี้นะครับเพราะการให้เท่ากับการรักษาและเราอยากให้ทุกคนได้เข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนฟังเรื่องราวดีๆไปนะครับกับเรื่องราวของพรบ.อิ่มใจนะครับทุกกรมธรรม์นะฮะมอบ100บาทนะครับสมทบทุนอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชนะฮะการให้เท่ากับรักษาพลังแห่งการให้ก็คือพลังแห่งความสุขเราเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคมนี้นะครับรายได้นะครับอย่างที่บอกมอบให้อาการนวมินทรประพิตร84พรรษาโรงพยาบาลศรีราชรีบโทรเข้ามานะครับไม่ต้องรอพรบของท่านหมดนะฮะสามารถซื้อล่วงหน้าได้ครับกับพรบอิ่มใจนี้โทรเข้ามาที่เบอร์นี้เลยนะฮะผมขึ้นไว้แล้วครับ